ุดจบของคนขโมยกินของชาวบ้านมันก็ต้องลงเอยแบบนี้แหละนะตาสว่างหรือยังโอ้ยดูสภาพดิแบบนี้ฉันว่าเจ็บกันทุกคนอะแบบบี้แบบบี้อะไรเกิดอะไรขึ้นอะทำไมอยู่ๆโบวี่โดนสั่งย้ายอะฮะโบวี่โดนย้ายย้ายไปไหนอะก็คุณปิติอะสิสั่งย้ายกลับไปแผนกเดิมสั่งแบบกระทันหันด้วยนะไม่รู้ว่าไปทำเรื่องอะไรไว้อะสิคงกลัวชาวบ้านเขารู้เรื่องอะสิเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรที่แกรู้แล้วฉันไม่รู้หรอบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะแกอยากรู้จริงเหรอพี่ตีอะก็เลยอยู่อีโบวี่แล้วก็เลยอยู่กันหลายรอบเลยค่ะเมาปะเนี่ยอู้ที่เมาอะไรแหล่งข่าวฉันน่ะเชื่อถือได้วิ้งแกแต่ว่ามันเผ็ดมากเลยนะฟังแล้วมันคันปากอืมไม่ได้นะคะคันก็ต้องเกาให้ถูกที่แล้วก็อย่าไปบอกใครล่ะไม่บอกข่าวด่วนเด็กน้อยใส่ซื้อรานวงการเมียเก็บกำลังโดนย้ายกับแผนกเก่าเพราะเก็บเรื่องบนเตียงไม่มิดคุณชาติใส่ซื้อรานวงการเมียเก็บกำลังโดนย้ายกับแผนกเก่าเพราะเก็บเรื่องบนเตียงไม่มิดใครอะแกใครอะไรยังไงใครเป็นเมียเก็บใครอะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีคนลิฟต์ออกจากกุ๊กไว้ที่อยู่ทำไมล่ะร้อนซะขนาดนี้มาทำเพื่อนฉันเดือดร้อนก็ต้องรับกรรมมันนะจ๊ะโบวี่ฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย